มาเบิ่งเมนูผัดผักบุ้งครับนี่ผักบุ้งเกี๊ยวผักบุ้งผักเกี๊ยวเทพูผักบุ้งสดๆจากสวนหลังบ้านเห็ดรูดมือมันเลยเกิดหาเก็บเอาหลังบ้านบ่ได้ถ่ายคลิปตอดเก็บเบิ่งนี่เคียงกระเทียมกระเทียมเห็นป่ะนั่นคือซอยดีพี่ก็เก็บเอาชื่อต้นพี่ก็อยู่หลังบ้านเนาะสิแม่งแน่กับธรรมดาล่ะบริสิจาของแทนต้องสิมีแบบพริกมีกระเทียมมีผักบุ้งของแทนของแทนวืบจุดไฟกระทะกระทะกับหอยไว้นี่เลยกระทะในตำนานกระทะในตำนานเอาไว้นี่เลยเอามาทันหอนมันสิมาต้องหอนเล่นมาของแกนี่ก็ขาดก็แวงมาหน่อยกระทะกระทะบ่มีหูแสดงว่าบอกควายๆมันบ่ได้ยินหรอกบ่มีหูบ่ได้ยินหรอกโอ้นี่ใส่หน่อยพร้อมกระเทียมก่อนเทียมหน่อยกลัวมากระเทียมพอแล้วใส่หลายใส่หลายพร้อมมากระเทียมเนาะตรวจเกี่ยวกับเทียมก่อนวะอันนั้นแบบมีที่ผัดผักบุ้งสูตรบ้านสวนตาคุณกระทะบ่มีหูเห็ดเสียงดังเลยมันบ่ได้ยินเนี่ยโอ้ใส่จังสันเลยดิผงนวดดิใส่หลายเสียบหลายน้ำตาลไม่ต้องใส่หรอกมันหวานอยู่แล้วโอ้ก็เทใส่บุ๋นเลยติดเลยก็เห็นบ่ผักบุ้งไฟแดงโอ้ผักบุ้งไฟแดงโอ้บ่เห็นเคยเห็นเลยเนาะระวังเด้อไฟถวกเลยเอาเห็ดมึงกินก็เขาเห็ดอยู่ในภัตตาคารอันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งบ้านนอกดูเอาใส่ปุ๋ยเลยติดเครื่องปรุงหรือเอาใส่น้ำกันกับผักเลยไม่ต้องเทใส่กระทะดูมันไฟแดงข้างไก่มันบดแดงดังเชิงไฟแดงข้าวเหนียวพอแล้วครับแดงข้าวเหนียวพอแล้วอันนี้เอาไว้ตะแกรงเทพูดสิอ้วนน่ะเอาน้ำใส่ที่นั่น
เขาพักจังสี่หรือพักพวกมึงต้องพักหลายหรอกเนื้อคั่วสมัครแต่แม่งเนาะเขาพัดโดนมันไหนพอมันลวกสิพอมันลวกสิอันนี้มันพักบุกแล้วมันพักแม่จะนอนก่อยมันใส่ยังน้ำมันหอยเดี๋ยวมีอาการแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจริงดูเป็นไงบ้างวะทัดปักบุ้งหาที่เดียวเลยจานเดียวตรงนี้ก็ได้จานเดียวแล้วโอเคเลยเดี๋ยว